เขาไม่สะดวกที่ตึกโอเคโอเคโอเคครับก็แล้วแต่อะไรครับเงียบครับเงียบครับพร้อมเลยครับขอความร่วมมือเงียบนะครับไปพี่วานพร้อมเลยครับอยากชี้แจงอะไรไหมครับพี่วานสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียเวลาครับแล้วก็รู้จักเขาน้อยไปนะเพราะว่าเราดูจากภาพภายนอกนึกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มีคุณภาพแต่รวยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณภาพตกต่ำมากคือก่อนหน้านี้อะไรทำให้เราตัดสินใจจับมือกับเขาร่วมก็สาเหตุต้องบอกว่ามาจากเมียนมาที่ยกเลิกเนื่องจากว่าความไม่มั่นคงเราก็เลยถาม ประเทศในสมาชิกตอนต้นอาจจะเป็นญี่ปุ่นแต่เอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดเรื่องโรงแรมนะทางนี้เขาก็คิดว่าเขาทำได้เราก็เลยบอกงั้นก็ทำไปครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกหน่อยค่าอะไรใดๆก็จะถูกหน่อยครับก็เลยให้เขาทำเพราะว่าเราก็รู้จักเขามาประมาณ2ปีค่าแฟรนไชส์เราก็เก็บเขาก็ยังสูงนะครับสำหรับประเทศแถบนี้ก็ถือว่าสูงมากพี่วัดพอจะบอกได้ไหมครับกับการที่เขาจัดงานในรูปแบบพาสามที่เขาใช้เอาจริงๆเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยนะฮะก็คงก็เยอะอยู่อันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะแต่ว่าโดยแคสเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราได้คุยกันเราได้เซ็นสัญญากันมีสัญญาเป็นล่ำเป็นสันนะครับเป็นเอกสารชัดเจนว่าเขาจะต้องทำอะไรและเรามีสัญญาด้วยว่าถ้าไม่สามารถหาตามที่เราต้องการที่ข้อตกลงเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับนะฮะจริงๆแล้วเขาต้องเสียค่าปรับนะแต่ผมพูดไว้เลยว่าผมไม่อยากให้เงินพวกเขานะออกมาได้ก็บุญละทีนี้เนี่ยเราก็ไปอินสเปคกันถึง2รอบเราไปทำงงทำงานมาปรากฏมันถึงเวลางานมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยเริ่มจากสเต็ปแรกเลยเมื่อนางงามไปถึงเนี่ยจะต้องมีแบ็คดอปมีไวนิลที่แอร์พอร์ตมีซีเคียวริตี้ไม่มีเลยมีเพียงแค่คนชื่อเนียดอีกแล้วฮะเนียดแล้วก็เพื่อนอีก2คนรับนางงามแค่นั้นเลยเราก็ไปมันทีมงานเราก็ไปมันก็ไม่มีอะไรจริงๆขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้ก็จะอ้างว่ามันเป็นวันหยุดบ้างที่นี่มันแบบต้องเตรียมล่วงหน้าคือมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะมาเมื่อไหร่เราคุยกันเป็นเดือน2เดือนก็ไม่มีไวนิลก็ไม่มีทุกคนไปเช็คภาพได้ว่าเวลคัมเมื่อนางงามมาถึงเนี่ยเราก็จะมีธรรมเนียมสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตไม่มีแบ็คดรอปไม่มีป้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามซึ่งผมก็ค่อนข้างจะโกรธนะครับ Wi-Fi บอกให้เตรียมเป็นพ็อกเก็ตนะสปีดสูงเพราะเราต้องถ่ายทอดตลอดถ้าใครชมงานถ่ายทอดของแชมป์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆคือกระตุกจนผมต้องโทรสั่งว่าเลิกถ่ายคือมันไม่ได้มีความพร้อมก็อดทนนะครับทุกๆอย่างอย่างเช่นของสื่ออย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นบอกว่าจะต้องไปที่โรงแรมนึงนะครับในเครือของ Marriott ซึ่งเราไปอินสเปคผมก็ไปนอนมาแล้วว่าอันนี้ของสื่อมวลชนมีทั้งหมดประมาณ20กว่าห้องจบต้องถามพี่ๆสื่อทุกคนว่าถึงเวลาไปก็ไปที่นั่นถูกไหมแล้วก็ไม่ได้เข้าพักก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ผมนะโดยที่ไม่การบอกกล่าวพี่วัดขออนุญาตถามสเปคทุกอย่างในการจัดงานเรามีการตกลงไว้ก่อนตกลงครับบ้างเราทำตกลงครับตกลงทุกอย่างเราแบบเราทำงานมีแผนงานค่อนข้างดีมากอย่างสิ่งที่ค่อนข้างจะหนักใจเลยก็คือวันแถลงข่าว มันอยู่ในอะเจนดามาชัดเจนแล้วว่าทีมโปรดักชันผมเนี่ยต้องการลิมูซินคันยาวนะครับเพื่อจะส่งนางงามหน้าตึกนะครับเทเลคอนเปิดประตูทำเรดคาร์เพตเดินเข้ามาแล้วก็เอี้ยวไปทางซ้ายมือเพื่อจะเข้าแถลงข่าวเพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามปรากฏว่าวันก่อนนั้นเตือนก็ได้เดี๋ยวจัดให้จนบ่ายโมงที่ผมอารวาสในห้องอาหารผมว่าสื่อบางคนอยู่นะทุนหัวก็อยู่ผมเรียกมาอารวาสว่าเฮ้ยนี่เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะงานจะเริ่ม4โมงนะผมยังไม่เห็นแบ็คดรอปสักอันเดียววายนิ้วสักแผ่นก็ยังไม่มีจอสกรีนของโรงแรมอ่ะยังไม่เปลี่ยนเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสักจอเดียวยังมีโฆษณาสปาในโรงแรมอาหารในโรงแรมซึ่งแบบเหนื่อยมากเรียกมานั่งคุย 4-5 คนมีประจักษ์หลักฐานมี PR มีทำไมถึงทำยังไม่ได้ทำไมถึงทำไม่เสร็จมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วก็แล้วแต่จะอ้างโอเคออกไปทำให้เร็วที่สุดเขาก็รีบออกไปทำอย่างช่วยมาก็มีแบ็คดรอปหน้างานกับแบ็คดรอปที่โรงแรมแต่เป็นแบ็คดรอปที่น่าสงสารมากน่าสมเพชเหมือนที่กั้นซ่วมอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าข้างหลังกันกระดกด้วยหินกับถังน้ำแล้วก็ไม่ได้เก็บข้างหลังอายมากถามว่าอายไหมผมโคตรอายเลยจะสังเกตเห็นว่าผมอ่ะมุดทำงานอย่างเดียว
ผมไม่อยากเจอใครผมไม่อยากเห็นหน้าใครผมรู้สึกแย่ปัญหาของเขาคืองบประมาณเงินไม่มีหรือว่าทีมงานไม่มืออาชีพโกหกครับปัญหาคือโกหกติดนิสัยผมไม่ได้บอกถึงคนกัมพูชานะครับเฉพาะบริษัทชื่อว่า SK7แล้วก็สกลทีแล้วก็สามีแล้วก็น้องเขาชื่อซาร่าแล้วก็อีกคนที่ผมรู้จักคือเนียบแล้วแค่นี้เลยนะครับโกหกเป็นไฟอ้าบอกว่าไม่มีอ่ะอาจารย์ด้าเนี่ยเรารับกันมานานแล้วทำสคริปต์มานานแล้วประธานในพิธีตอน4โมงคือรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวจนจะเริ่มงานแล้วเกือบ4โมงแล้วผมก็คอยแบบถามอยู่ตลอดว่าไปถามเขารัฐมนตรีมาถึงหรือยังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นปรากฏว่ายังไม่มีใครมาก่อนจะเริ่มงานประมาณชั่วโมงเสร็จๆในห้องหายผมถามว่าผมต้องการแขกที่มาในงานเยอะเพราะมันจะดูภาพเราเสียมากถ้าแขกกระหล่อมกระแหลมไม่ได้รับความนิยมเขาบอก Don't worry 400 400ถามทุกคน400เรายังหันไปพูดกับแชมป์เลยว่าเฮ้ยพี่ว่า400เดี๋ยวจะเจอ40คิดผิดครับเจอแค่20ฮะในงานวันนั้นแขกมาประมาณ20คนและผมอายมากผมรีบไปเกณฑ์ช่างหน้าช่างผมไม่รู้พี่ๆจะรู้ไหมที่มานั่งสลอนกันน่ะคือพวกขนของพวกขนน้ำช่างหน้าช่างผมมานั่งปนเปเพื่อให้แบบภาพลักษณ์มันดูดีเท่านั้นเองนะครับไม่มีโม้อีกสื่อทุกหัวคะแนนของกัมพูชาจะมางานนี้ทั้งหมดพี่ก็ไปกันเนาะลองหันไปดูสิเจอสื่อกัมพูชาไหมเฮ้ยประกวดนางสาวลำไยบ้านเรายังสื่อเยอะกว่าเยอะร้อยเท่าพันเท่าไม่มีที่แอร์พอร์ตบอกสื่อจะมาลุมสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีสื่อทุกอันจะต้องมาเป็นนางงามเนี่ยแลนดิ้งถามดิมีไหมอาจจะมีกล้องของตัวเองมาเก็บภาพหรือมีกล้องเพื่อนแบบถือแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใครเขามีประสบการณ์ในการจัดงานระดับชาติระดับโลกแบบนี้หรือโอ้ผมก็ไม่รู้นะแต่เขาก็ชอบทำตัวอวดรวยนะแล้วเขาก็เป็น National Director Miss Grand Inter Miss Grand Cambodia มา2ปีเมื่อถึงเวลาปั๊บมันจะมีโชว์ใช่ไหมโชว์รำก่อนเป็นการเปิดตามด้วยท่านรัฐมนตรีรู้ไหมครับอีก10นาทีโชว์เริ่มถ้าใครอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจะเห็น4คนแต่งชุดชาวบ้านหน้าผมยังไม่ได้ทำขึ้นไปขอซ้อมผมไล่ลงซ้อมประเด็นเฮ้ยมันงานมันจะเริ่มทำไมมาตอนนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวซ้อมแล้วก็แต่งตัวชั่วโมงเดี๋ยวก็เริ่มได้บอกเฮ้ยก็บอกแล้วไงออนไทม์ผมก็เลยต้องเอาพวกเขาลงเพราะงั้นงานแถลงข่าวจึงไม่มีลำกัมพูชาก็คือ4คนเนี่ยมาซ้อมกองกอยกันอยู่บนเวทีผมต้องเขี่ยลงเพราะผมยังทำไฟไม่เสร็จกล้องก็ไม่เสร็จนะฮะมันเยอะไปหมดจนในที่สุดเนี่ยเราก็รวบรัดตัดความกะว่าให้รัฐมนตรีขึ้นแล้วจบหันไปถามผมเจอคุณสกลเทียครั้งแรกคืองานนี้ครั้งแรกคืองานนี้เขามาพอดีเลยผมนึกในใจถ้าไม่มาผมก็เริ่มเขามาพอดีเลยประมาณ 4:10 คุณเทเรซ่าหันไปถามว่ารัฐมนตรีอยู่ไหนเขาหันมาบอกว่าไม่มาเอ้าเมื่อกี้ยังคอนเฟิร์มอยู่เลยในห้องอาหารยังคอนเฟิร์มอยู่คืออะไรเขาบอกไม่มาแล้วทำไมไม่มาอ๋อเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวเขามาตอนเย็นกาล่าทีเดียวอันนี้คือข้ออ้างผมจะเชื่อเขาไหมผมไม่เชื่อผมว่าเขาไม่ได้เชิญนะฮะแต่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยไปอ้างว่ารัฐมนตรีเข้าใจผิดอ่ะโอเคก้ำกึ่งฝืนทนอายก็อายขอโพเดียมขออะไรก็ไม่ได้เป็นการเปิดแถลงข่าวเพรสคอนเฟอเรนซ์ที่ต้องถือไมค์เหมือนนักร้องบ้านนอกอ่ะนะเหมือนมาทุล่ามางานแต่งเพื่อนอ่ะทุเลศไหมล่ะทุเลศเขาไม่อายแต่ผมอายเอาให้มันจบไปแล้วอีกชั่วโมงกว่ามันก็จะเป็นกาล่าที่พี่ๆสื่อมวลชนบางคนอยู่ทำเวทีก็ทำไม่ทันจะต้องเดินมาถึงตรงนี้ก็ไม่ทำทำอะไรก็ไม่ได้ผมมีภาพหมดเลยนะพวกผมไปทำเวทีกันเองนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูย้อนหลังทีเดียวต้องไปช่วยกันทำจนเกือบนาทีสุดท้ายถึงเริ่มงานเขาบอกว่างานกาล่าคนจะเยอะมากเยอะจริงๆเพราะว่ามาไม่ทันตอนบ่ายโอเคผมคาดหวังว่าโอ้โหมันจัดไว้หลายแถวใช่ไหมฮะมันต้องมาเยอะมาไม่ถึง10คนครับที่นั่งโต๊ะผมคือครอบครัวเขาเท่านั้นที่มาและโต๊ะหนึ่งผมถึงสังเกตไหมพี่สื่อที่ไปด้วย20กว่าคนอ่ะแล้วก็รวมผมถึงประคับประคองประเคนว่ากินมานั่งกุศโลบายผมอ่ะยังไม่ได้เรื่องกินหรอกคือช่วยนั่งให้มันไม่น่าเกลียด
คือจับมานั่งทั้งแถวเลยทั้งโต๊ะแล้วทำไงอีกอย่างโบอีกผมก็เลยต้องไปเรียก National Director ที่ตามนางงามมาเป็นฝรั่งมังค่าที่นั่งส่องอยู่ข้างนอกมาฉันเชิญเธอไม่ต้องทำอะไรเธอไม่ต้องเสียไม่ต้องแต่งเสื้อผ้ามานั่งเติมถึงจะเริ่มงานได้อ่ะรัฐมนตรีมาเว้นที่ไว้เลยผมแล้วมีรัฐมนตรีหันไปถามอ๋อรัฐมนตรีไม่มาแล้ววันนี้ถามว่าทำไมอ่ะเขาก็ไม่ตอบไม่ได้เหตุผลจากเขาเลยเหรอคะเขาจะบอกทำไมเขาเป็นคนสิ้นคิดอะครับผมบอกเลยเขาเป็นคนที่บอกผมพูดเลยผมไม่กลัวหรอกจะฟ้องว่าโง่มากโคตรโง่เลยแล้วชวนเขาไม่เกียรติเวทีไม่หรอกเขาโง่ฮะพูดชัดๆเลยนะผมไม่เคยให้คำนี้กับใครนะเขาเป็นคนทำงานที่ไร้ซึ่งความคิดเลยพูดได้เลยไร้ซึ่งความคิดไร้ความรับผิดชอบโอเคผมก็ทนให้มันจบๆไปปรากฏว่าขณะถ่ายทอดอะแองโกลาหน้าอกโผล่มาทั้งเต้าอะแล้วทีมงานผมอะไปขอร้องให้เขาสวิตอะเขาก็ไม่สวิตหลบอะแล้วจะไปจับของเขาก็ไม่ให้จับอะคือมันไม่มีซีเคียวริตี้อะไรเหลือเลยในงานเหล่านี้ที่เล่ามาเหมือนไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เลยมีอะไรแย่กว่าที่แบบเล่าแล้วทุกคนตกใจช็อกไปอีกกว่านี้ก็ที่ทนไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือวันที่ไปล่องเรือแหละนั่นคือปัญหาที่แบบหนักมากเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยเขาบอกอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรือโอเคผมก็แบบมีรางสังหรณ์ทุกครั้งของงานของคนเนี้ยผมก็บอกกับแชมป์เราไปก่อนเราไม่เห็นอะไรก่อนเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรก่อนที่นี่เราไว้วางใจไม่ได้ไปปั๊บนึกว่าใกล้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอยู่หลังโรงแรมถึงจะรู้ว่ามันไกลแล้วมันไกลแล้วมันจะไปไหนละวะเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไปไหนโอเคก็พอดีน้องเขาโทรเข้ามาก็คือชนชิดเนียดโทรมาหาแชมป์เขาก็ถามว่ามันอยู่ไหนขอโลเคชั่นหน่อยเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้เหลือประมาณ15นาทีแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าบอกนางงามไม่ต้องลงเรือดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินสบายกว่าเพราะเรือเนี่ยฝนมันตกมันลื่นมันแย่มันสกปรกมันดูไม่ดีแล้วแชมป์ก็พูดทันทีว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องไปคุณนวัชมาแล้วแล้วเราก็กำลังทุกคนกำลังตามหลังมาเราต้องไปที่ท่าเรือเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้ไม่ได้เขามากล่าวหาผมว่าเปลี่ยนเขาว่าโคตรเปลี่ยนเลยผมพยายามจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนให้กลับไปเหมือนเดิมเขาว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยรัฐมนตรีใหม่มาไวนิ้วใหม่มีไปจนเรากลับเชื่อไหมมีใครมีรูปไวนิ้วมั่งผมให้2ล้านจัดงานอินเตอร์เนชั่นแนลไวนิ้วสักแผ่นก็ไม่มีทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำในข้อตกลงและมันคือเรื่องปกติเขาเอาอะไรมาคิดว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันนั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จอยู่ทั้งวันทั้งคืนผมเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งหรือยังมันทำพี่นวัดเดี๋ยวไม่ถึงตรงนี้คือผมก็มีเยอะขนาดนี้ผมก็นั่งรถไปต่อผมก็รางสังหรณ์แล้วมันแปลกๆอีกแล้วผมก็ใจร้อนผมก็โทรกลับไปหาคนชื่อเนียดโทรไลน์เนียดก็รับบอกว่าพี่นวัดแบบประมาณว่ามันโนลูฟก็คือไม่มีหลังคา อย่ามาเลยเดี๋ยวเราไปที่อื่นเดี๋ยวให้เขาหาแล้วนะบอกไม่ต้องไปเพราะทุกคนมาแล้วแต่งตัวสวยแล้วจะไปบอกก็ตอนนี้เราอะจะไปกลายเป็นคนอันโปรเฟชชั่นอลมากๆ70กว่าประเทศเขาจะดูถูกเราต้องไปเดี๋ยวจะถึงแล้วอีก12นาทีจาก15เหลือ12นั่งไปจนถึงปั๊บลงไปที่ท่าเรือซึ่งเป็นลานกว้างลงมายังไม่ทันเท่าไหร่เลยมากันเต็มเลยคือพวกเรานางงามก็ถึงใครๆก็ถึงก็เทกระจาดลงไปโทรไปหามันอยู่ไหนโทรหาเนี่ยเอาไอ้เนี่ย Where are you เออมันบอกว่าไงนะแปลเป็นภาษาไทยเลยฉันอยู่กลางแม่น้ำเดี๋ยวให้ดูสักรูปก่อนไหมอยู่กลางแม่น้ำแล้วบอกว่าทำไมเธอจะไปทำอะไรเธอออกไปทำไมเธอคือไม่เข้าใจคือชักเริ่มงงสมมุติมันมีเรือสมมุติมันอยู่สมมุติมันมีอาหารแล้วเรือไปกลางแม่น้ำทำไมเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมามาถึงกันหมดแล้วเร็วๆอยู่ไหนแล้วออกไปทำไมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตรงไหนเสร็จเรียบร้อยสัญญาณก็ขาดไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนโทรหาเนี่ยคุณนวัดแชมป์แวนทุกคนที่มีไลน์เนี่ยกระหน่ำโทรกันเหมือนคนบ้า
เนี่ยไม่รับสายใครเลยไม่ใช่ไม่มีสัญญาณมีสัญญาณแต่ไม่รับเก็บไว้หมดทุกอย่างนะครับว่าเรามีการคอกี่ครั้งไม่รับเลยนะไม่รับใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่ส่งหมุดมาส่งหมุดมาแล้วชื่นใจมากนี่คือหมุดเนี่ยแต่บังเอิญว่ามันไม่ฉลาดถ้ามันส่งไลน์มามันอาจจะมองไม่ออกมันส่งอะไรแกรมนะมันส่งเทเลแกรมมันไม่ฉลาดเทเลแกรมบอกว่ามันอยู่กลางแม่น้ำจริงๆนี่มันอยู่กลางแม่น้ำนางงามอยู่ริมตลิ่งฉันก็อยู่ริมตลิ่งสื่อก็อยู่ริมตลิ่งเธออยู่กลางแม่น้ำดูฝั่งนี้ได้ไหมเธออยู่กลางแม่น้ำเธอจะบ้าเหรอนี่อันบนถ้าอยู่กลางแม่น้ำแล้วยังไงเอาเข้ามาก็ไม่เข้าติดต่ออีกก็ไม่ได้เธอไม่ยอมทำอะไรเธอจะอยู่แต่กลางแม่น้ำนี่คนบ้าหรือคนดีนี่คือคนตลกป่ะนี่คือคนเพี้ยนนะไม่เหตุผลคืออะไรอ่ะเราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้จนวันนี้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแต่มันก็อยู่กลางน้ำนะมันก็อยู่กลางน้ำนะโอเค Cambodian guys if you want to see this is the place they are waiting for us going to Mekong River cruise very joking HK7 company they are doing joking for the foreigner the damage your country from this company not meAnd we are always loving you, except only four person this company. Okay? นี่แล้วมันก็ยังยืนยันมันจะอยู่อย่างนี้แล้วฉันจะไปยังไงให้ว่ายน้ำเหรอครับแล้วเธออยู่ตรงไหนล่ะก็สุดก็ยังหาเรือไม่ได้หาเรือไม่ได้เราก็อายครับเราก็บอกให้ทุกคนเนี่ยการนางงามแวะการสื่อแวะอย่าให้เขารู้เยอะนะฮะเราจะไม่มาบอกรู้อยู่รู้อยู่นิดหน่อยคุณนวัดวิ่งเหมือนหมาบ้าไปถามชาวบ้านเขาฉันอยากจะได้เรือฉันอยากจะมีเรือลำไหนว่างก็ได้เรือลำนั้นแหละครับได้เรือลำนี้เป็นเรือลำนั้นน่ะเป็นเรือที่ผมคิดเองถูกต้องเพราะมันแก้ผ้าเอาหน้ารอดไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเรือเราก็ขึ้นไปแล้วเราก็กะว่าถ่วงเวลาคือขึ้นเรือแล้วเราจะหาอาหารโดยการโทรเพราะเรารู้ในเรือไม่มีอาหารเราถึงเป็นที่มาของขึ้นเรือก่อนผมจะหายไปเลยเห็นไหมหายวับไปกับตาผมจะดึงสตาฟลงมาดึ๊ดๆแล้วก็มานั่งคุยกันสตาฟคือสตาฟผมนะสตาฟเขาเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เหมือนปล่อยเราไปตามลำพังถ้าใครเห็นนะครับไปท่าเรือเราก็ไปถึงก่อนตามลำพังเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเขาคือใครผมยังไม่รู้มีแต่เด็กน้อยกระจองงอแงติดสอยห้อยตามอยากจะถ่ายรูปนางงามคอยแซวคอยแซะชาวบ้านคนทำงานไม่มีเลยเนียดอยู่กลางแม่น้ำซาร่าไม่รู้อยู่ไหนสกลทีกับผัวอยู่บ้านส่วนมากหนักไปทางแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องคุยกันละ เรียกเขามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมันเกินแก่การเยียวยาเหมือนจะเข้าใจแต่เรานัดกันว่าเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วคุยกันก็มาตอน5 ทุ่มกับเที่ยงคืนซึ่งเรารอประมาณ1 ชั่วโมงพอมาถึงก็จากหน้ามือไปหลังตีนนะฮะจริงฮะจากคนที่เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องมาถึงก็คือมาเป็นทีมนะครับมาเป็นทีมคือหัวเมียเนียดน้องญาติลิ้วล้อล้อมหลังและมีบอดี้การ์ดอีก1 คนนะผมมีคลิปบอดี้การ์ดทุกคนเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วเนาะผู้ชายใส่เสื้อขาวเป็นบอดี้การ์ดผมก็บอกว่าคนนี้คือใครไม่ควรจะอยู่ในตรงนี้เพราะเราจะคุยเรื่องธุระงานกันเขาก็ไม่ยอมออกไปแล้วบริษัทเขาก็คุณเนี่ยไอ้คุณเนี่ยคุณผัวคุณเมียเขาก็ไม่อนุญาตให้ออกพอเราพูดอ่ะเราพูดข้อเท็จจริงอ่ะเราก็ถูกชี้หน้าด่าหาว่าเราโกหกตลกไหมพอเราจะบอกว่าอ้าวแล้วคุณไปอยู่ทำไมกลางแม่น้ำมันก็ไม่ตอบแล้วกาดก็แบบอารมณ์ขึ้นผมก็ขึ้นผมไม่ได้ง่อยเนี่ยมึงขึ้นกูก็ขึ้นพอขึ้นปั๊บทุกคนก็บอกให้ลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากาดมีปืนหรือเปล่าผมมั่นใจนะมีอาวุธเพราะมันนั่งเบียดตลอดเวลามันไม่ยอมยืนผมพยายามจะหลอกให้มันยืนนะมันก็ไม่ยืนแวนเขาเห็นว่ามันอันตรายเขาก็บาดเข้าไปเขาบอกหยุดอย่างนี้เราอยู่กันไม่ได้แล้วถ้าใช้ลักษณะแบบนี้คุกคามข่มเหงกันแบบนี้อยู่ไม่ได้มันยังด่าแวนเลยนะฮะอัดไม่ทันมาอัดตอนทันตอนหลังนะฮะ
ก็เลยสรุปว่าผมก็ให้ทาง HK เขาว่าคุณจะคุยกับเราดีๆ 6-7 คนฝั่งเรามีคุณเทเรซ่ามีแวนมีแชมป์มีอะไรเงี้ยแล้วฝั่งคุณก็มีผัวเมียแล้วพนักงานของคุณนะหรือคุณจะเอาคนนี้ไว้เพราะคนนี้ไว้เนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยก็ไม่ต้องพูดซาร่าก็ไม่ต้องพูดสกอนเทียก็ไม่ต้องพูดผู้ชายก็ไม่ต้องพูดเราถามอะไรเขาคนนี้จะด่าเราคนนี้จะกวนตีนเราตลอดนะฮะอาการมาหน้ามึนนะฮะทำกาแฟกาเฟียดเราก็เลยบอกว่าถ้าเอาคนนี้ออกไปเราจะคุยกันเขาบอกไม่อนุญาตให้ออกไปต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกงั้นก็จบแค่นี้นั่นคือการตัดสินใจที่ยุติทุกอย่างได้แจ้งเขาตรงนั้นเลยไหมครับพี่นวัดหรือว่ามาดูที่ประกาศเขาถึงได้ทราบอ๋อเราแจ้งเขาเลยครับเราแจ้งก็เลยว่าโอเคงั้นก็ stop everything นะ I will go back home โอเคเราก็เดินออกจากวงล้อมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบทุเรศอ่ะแล้วเขาถ่ายคลิปเราตลอดใช่ไหมถ้าใครเห็นคลิปอ่ะ ก็เราเห็นเขาถ่ายอ่ะเราเห็นเขาถ่ายอยู่เรากำลังจะคุยเขาก็ถ่ายเด็กเมื่อวันซืนยืนอยู่ข้างหลังก็ถ่ายแหมมีใครไม่รู้มั่งลักษณะของคนกำลังแอบถ่ายคลิปอ่ะเออมึงไปเรียนมาใหม่ป่ะวิธีการนะฮะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าถ่ายหยุดมันพูดว่าไงรู้ไหมไม่ได้ถ่ายผมรู้ว่ามันถ่ายผมเลยกระโจนปึ้งข้ามวงล้อมไปผมจับฟุบนี่ไงค้างเดชอยู่เนี่ยถ่ายไหมแล้วคลิปนี้ก็ปรากฏอยู่ในโซเชียลที่ผมชี้อย่างเงี้ยนั่นคือคลิปที่ผมบอกให้หยุดถ่ายแล้วมันบอกว่าฉันไม่เคยถ่ายฉันไม่มีแล้วผมไปจับแล้วมันกำลังถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าคนโกหกชิบหายเขาคืออะไรที่ตามอัดคลิปเราจะแบ็กเมย์หรอไม่ครับคนตีนเนี่ยทำอะไรก็ได้กดดันทุกอย่างพี่ด้วยเขามีคำชี้แจงหลังจากนั้นไหมครับว่าเหตุผลที่เขาจัดงานได้ไม่ตรงสเปคเลยสิ่งที่เลวร้ายขนาดนั้นรู้ไหมเดี๋ยวมีรูปให้ดูหลังจากนั้นพวกเราแชมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวสภาเขาจะโพสต์เขาก็โพสต์จริงๆเขาใหญ่เนาะเขาไม่ได้โพสต์ว่ายุติการเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวเขาโพสต์ว่ายุติการเป็นเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ตกลงใครเป็นเจ้าของ MGI วะคนที่จะยุติสัญญาคือบริษัทใหญ่คุณไม่มาเสลอนะก็ดีปีที่แล้วปีหน้าเขาจ่ายเงินแล้วฮุบเงินเลยThank you so much for country national director fee for 2025. They did pay already in my pocket. Almost 1 million baht gone. Why you statement by yourself to withdraw? If I statement, maybe I have to pay. But you not smart enough. นี่เขาเรียกว่าโง่เอ้าถูกไหมล่ะไปขึ้นศาลโลกยังได้เลยก็แก่ยกเลิกเป็นความพร้อมใจก็บายบายเพราะว่า2บริษัทเนี้ยผมเก็บ3ปีรวดเลยเพิ่งใช้สิทธิ์ได้แค่2ปีแล้วปีนี้ก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรประหยัดดีนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นให้สมุดอีกประมาณ10คนมาดักรอเหมือนคนบ้าอยู่ตามล็อบบี้เพื่ออะไรรู้ไหมนางงามลงมาจะกินข้าวหรือจะเดินไปธุระคอยวิ่งเข้าชาร์จทำอะไร Please say something about my company service you very good okay say please say in the good way to Cambodia to my company to my boss ทุเรศอันนี้เขาเรียกแบบที่บ้านเรียกอุบาทไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือน่าเกลียดจนแบบน่าเกลียดจนผมต้องโทรไปหาทีมผู้ชายที่ดูแข็งแรงอะโจบ้างอะไรบ้างอะลงไปเดี๋ยวนี้ดึงเด็กเรากลับให้หมดห้ามไม่จะว่ายังหลุดไป 2-3 คนตอนนี้เอาไปใช้อยู่นะดูไหมเป็นอินเดียกับเมียนมาเป็นอินเดียกับเมียนมาซึ่งนางเรียกตัวท็อปด้วยนะเออตัวเต็งแล้วเพราะนางต้องงานกระแสเนี่ยจะเปิดให้ดูซิใบยังครับเที่ยงแล้วมีบางคนวิ่งหนีนางก็วิ่งตาม พอไล่ไปเซตนี้โจก็โทรมาพี่นวัดเรียบร้อยแล้วผมมาถึงเมืองไทยแล้วมันไปกันหมดแล้วโอเคอย่าให้ใครได้ทำคลิปนะแป๊บหนึ่งไม่ถึงครึ่งข้อชั่วโมงแชมป์มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนหน้าคนมาอีก 4-5 คนมันวิ่งมาตามอัดคลิปอีกแล้วมันบ้าเปล่าวะนะหลังจากที่เขาไม่คุยกับผมเขาก็โพสต์ยกเลิกแล้วเขาก็ไปแต่งหน้าอยู่ไกลๆเนี่ยมองเห็นแล้วก็ไปเอาไฟโดนัทเขาเน้นสวย
จะไลฟ์นะจะเสียอกเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้ไฟเฟยพร้อมสมุนพร้อมแล้วก็มานั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จเก่งเนาะแล้วพอเล่าเรื่องเท็จเสร็จเรียบร้อยเป็นชั่วโมงพอเขาไลฟ์ปั๊บผมทนไม่ไหวผมไลฟ์ตามผมไลฟ์ทีหลังเขาไปดูเวลคอร์ดได้พี่รัฐบอกปรากฏว่าพอไลฟ์เสร็จปิดไลฟ์ปุ๊บทั้งล็อบบี้เลยฮะตบมือใช่ครับเสียใจอยู่บ้าๆบอๆไงเสร็จเรียบร้อยรีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์บอกยกเลิกห้องที่เหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของสื่อมวลชนถูกเคาะห้องตอนเช้าเกิดในกับใครเกือบแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วรู้ไหมว่าหลังจากที่คืนนั้นเกิดเหตุไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยสักชิ้นเดียวไม่มีเลยนะผมตื่นผมนอนประมาณตีสี่กว่าตื่นตีห้ากว่าแล้วผมก็ไปแอร์พอร์ตหกโมงครึ่งแล้วผมไปด้วยแกร็บผมไปด้วยรถแล้วก็กระเป๋าผมก็ขนกันเองคุณเทเรซ่าก็ช่วยกันขนนะครับทุกอย่างไปกันหมดไปกับลุยเซียนาไปคณะแรกเพื่อผมจะมาเคลียร์งานล่วงหน้ารอที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดโดยไม่มีการเหลียวแลเพราะว่าเขาคือคนเราเนี่ยนะทำยังไงให้เสียชื่อประเทศก็คือเขาทำแบบนี้และการละทิ้งหน้าที่ละทิ้งโอกาสละทิ้งอาการทุกข์ขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิดขาดการพัฒนาความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญทอดทิ้งคน70กว่าประเทศไม่รวมสตาฟสื่อมวลชนผมถามนิดนึงคนแบบนี้ใครอยากทำงานด้วยก็ต้องคิดดูนะครับพี่วัฒน์บอกรางงานยังไงบ้างไม่ต้องบอกเขารู้อยู่นางงามรู้สึกตัวได้ตั้งแต่แรกๆที่ไปแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ไม่น่าจะใช่ที่เราเคยทำงานกันอยู่เราอึดอัดมากลำบากมากลำบากจริงๆไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความสุขของคนที่มาประกวดครับพ่อตัดสินใจกลับมาจากที่บ้านเราค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าไม่ของเราไม่มีปัญหาหรอกครับเราสามารถเสกได้ภายในพริบตาเพราะว่าเราก็พร้อมอยู่แต่คนที่นั่นเป็นคนขี้โกหกอ่ะมันเลยทำงานยากอย่างเช่นนาโนเงี้ยมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียปีที่แล้วอ่ะมาพูดกับเราอ่ะอีกแบบนึงคอมเพนฝั่งตัวเองแต่ตอนเนี้ยไปพูดมาคอมเพนเราแล้วก็ไปคอมเพนคนนั้นอยากฟังไหมเรามีคลิปเดี๋ยวเราส่งให้พี่เต้ยแล้วไปแชร์กันฟังเลยก็ได้นะฟังสักนิดนึงนะพอดีอัดไว้ขออนุญาตนะเสียมารยาทนิดนึงที่อัดเสียงชาวบ้านมาหนูก็เลยแบบรักใครเป็นคนต้นเรื่องเพราะว่าหนูอ่ะอันนี้คือมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียปีที่แล้วไม่รู้เพราะว่าคนที่ทำงานอ่ะจะเป็นเด็กๆแล้วเด็กๆอ่ะจะเป็นคนเอ็นดีแบบอีกอย่างนึงหนูก็เลยอยากทราบจากพวกพี่ๆมากกว่าเพราะว่าจะได้หนูอ่ะให้เอ็นดีน้องมาถามว่าเหตุการณ์นั้นเป็นจริงไหมเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้กับน้องเนี่ยคือคนกับเอ็นดีเมื่อกี้คือต่างกันนะคะก็ใช่เห็นไหมคืออันนี้คือยืนยันว่าเนี่ยพูดกับเราอีกแบบนึงไปพูดกับคนนี้แบบตัวเนียดเองอ่ะก็ยังด่า ND เลยทุกคนด่ายับเลยรู้หมดว่าน้องอ่ะด่า ND คือพี่ก็เคยพูดว่าเอ้ยทำงานกันแบบนี้ไม่ได้ทำงานกันแบบนี้มันจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่มันไม่ดีนะเพราะทุกคนมองดูที่เคยพูดกับเนียดแล้วเนียดพูดว่าอะไรรู้เปล่าเนียดบอกกับพี่ว่านางND นางไม่สนใจเขาสนใจเฉพาะเงินที่เขาจ่ายไม่ได้สนใจประเทศเขาพูดแบบนี้โอเคเพราะว่าหนูว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดใจกันไม่ใช่ ND กับแบบบอสแต่คนที่ผิดคือคนที่นำกลางคนที่เขาเรียกว่าอยู่ส่วนกลางอะค่ะเป็นคนผิดคุยกับพี่อีกแบบนึงไปคุยกับเอ็นดีอีกแบบนึงแล้วบอกเอ็นดีแบบนึงบอกพี่อีกแบบนึงคือหนูอยากหาคนที่เป็นตัวต้นเรื่องที่มันให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากสำหรับแบบนี้ค่ะหนูก็เลยอยากทราบต้นเรื่องนาโนแล้วประเด็นคือสิ่งที่น้องทำคืออะไรหรือเปล่าชี้หน้าด่าพี่วัดใช่ดูกระชีหน้าด่านะเด็กเมื่อวันซืนอายุ20กว่าชี้เลยมีเด็กคนไหนว่าอยากจะไปทำร้ายพี่แวร์อีกหนูก็อยากทราบว่าเด็กคนไหนเป็นสไตล์ของพวกเขาครับเสียงต้องดังอาการต้องเยอะก็นั่นแหละคือเนี่ยด่าพี่วัดแล้วพี่วัดก็เลยโมโหเพราะว่าหนูเข้าใจได้ป่ะแม้กระทั่งพี่เองต่อให้พี่โมโหอ่ะพี่ก็ยังไม่เคยไปนั่งชี้หน้าด่าผู้ใหญ่พี่ไม่เคยมานั่งว่าคุณสกลเทียแต่นางไปด่าพี่วัดแล้วทีเนี้ยพอพี่วัดชี้หน้าด่ามาแล้วเหมือนกับเขาแล้วผมถูกลูกน้องเขาด่าต่อหน้าทั้งผัวทั้งเมียไม่ห้ามของแฟนคุณสกลเทียเขาก็ลุกมาชี้หน้าด่าแล้ววันนี้ก็บอกว่าก็ไม่ว่าห้ามใจเย็น
แล้วเขาก็แบบลุกขึ้นมาเหมือนจะทำร้ายแวนนี่มันถึงขนาดขั้นตอนทำร้ายกันซึ่งพี่เข้าใจนะว่าเขาอยากจะปกป้องคนของเขาแต่เขาไม่รู้สถานการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาคิดจะมาเบรมเรามาด่าเราอย่างเดียวโดยที่ฟังแต่ทางเนี่ยโอเคค่ะงั้นโอเคเพราะว่าหนูคิดว่าทาง ND เขาคงจะไม่ชอบเรื่องนี้มากประมาณนี้แล้วกันมันยาวพูดง่ายๆว่าเนี่ยเนี่ยก็ด่าคุณสกลเทียมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวนี้จะบอกว่า Where is message เพราะว่าเนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเอาหลักฐานมาดูซิเพราะว่าคำพูดของกลุ่มนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าคำพูดเหมือนลมผายเหมือนแรงตดเพราะว่าไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์เลยคนเราถ้าคำพูดของตัวเองไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์แล้วมัวจะมาถามหาแมสเสจวันหลังนะถ้าใครได้ทำงานกับบริษัทนี้ไม่ต้องคุยให้พิมพ์ให้หมดถูกไหมฮะนี่ก็คือพฤติกรรมง่ายๆที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาว่าเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งอย่างที่เขาบอกว่าจริงๆเขาเตรียมการไว้อย่างดีแล้วแต่โดนที่นวัดปรับเปลี่ยนตามความชอบโธ่อะไรล่ะครับผมไปเปลี่ยนรัฐมนตรีเขาหรือเปล่าล่ะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมากกว่าโกหกเรียกว่าอะไรเดียพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรตออะไรนะตอไม้เหรอคือมึงจะบ้าเหรอไม่มีสติคิดเหรอว่าไวนิ้วไม่มีรัฐมนตรีไม่มา security ก็ไม่มีพยาบาลก็มีอยู่2คนแต่ไม่รู้ว่าใช่พยาบาลหรือเปล่าขมุกขมัวสงสัยจะถูกย้อมนะฮะไปไหนมาไหนรถที่เราบอกว่าจะมีรถตำรวจนำก็ไม่มีก็ไปกันตามสถานการณ์สตาฟที่เราจะคุยกันว่าจะมีแบ่งออกเป็น3บัส exclusive บัสหนึ่งโลโก้พูดภาษาอังกฤษได้2คนรวมกับของเราอีก1เป็น3 3ต่อบัส3ต่อบัส3ต่อบัส escort VIP อีกประมาณ3คนคนดูแลข้าวของอีก 3-4 คนพวกขนมนมเนยทุกอย่างขอโทษนะตั้งแต่ไปสาบานได้เลยขนมสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้กินของเขาน้ำสักกระป๋องก็ไม่ได้กินของเขาอยากกินอะไรต้องซื้อเองจนอัดอั้นตันใจวันที่จะไปล่องเรือตอนบ่ายรู้สึกเครียดมากชวน คุณแขกเอารถออกแล้วไปวนเล่นในเมืองไปซื้อกล้วยปิ้งเครียดแล้วก็วนกลับมาแค่นั้นเลยสาเหตุไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยรู้ไหมไม่มีใครเคยทำกับเราอย่างนี้เลยและชาตินี้ผมก็ไม่เคยทำกับใครเรื่องนึงที่คนสงสารนะคะคือเรื่องไข่ข้าวกับเรื่องไอ้ไข่ข้าวนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องไม่อยากให้พูดเยอะเพราะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้คนมองมุมมองอาหารกันคนละแบบ ผมคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นประเด็นเล็กแต่ประเด็นหลักคือแขกมาเยือนคนมาช่วยคุณโปรโมทนี่มันคือนักธุรกิจถ้าคุณแอคเหมือนนักธุรกิจเหมือนการทำงานที่โปรเฟชชั่นอลอีกสักนิดนึงคุณไม่มีวันที่จะต้องแบบทำเราทุเรศขนาดนี้น้ำสักแก้วหนึ่งซื้อมาพิเศษก็ไม่มีชิปขนมสแน็คไม่มีเลยใช้คำว่าไม่มีเลยซีโร่ผมซื้อเองหมดพนักงานผมก็ซื้อเองหมดนางงานเขาซื้อเองพี่นวัดสิ่งที่เขาทำเราตัดสิทธิ์พี่นวัดตัดสิทธิ์เขาตลอดชาติเลยใช่ไหมเขาตัดสิทธิ์เราก่อนฮะเชิญฮะพี่นวัดจริงไหมที่ตอนคุยกันมีการแบบชี้หน้าแบบไม่ให้เกียรติพี่นวัดด้วยตอนเพราะจริงเลยเขาชี้คนเด็กเมื่อวันซื้ออายุไม่เกิน25เป็นคนชี้เลยไอ้เนียดไงเอารูปไอ้เนียดไหมเดี๋ยวจะส่งให้เอารูปไอ้เนียดแต่เจ๊กัมพูชี Do you want to see Mr. Niet I will call him Sneet Sneet of your country เดี๋ยวจะหาให้คือบอกเลยนะว่าอันนี้ที่เขาบอกว่าเราไปแจ้งเขาก็นั้นตารางเนี้ยส่งไปอัปเดตตั้งแต่กันยาแล้วมันโกหกมากมายเขาบอกว่าเรื่องเรือเนี่ยเราไปแจ้งเขากระทันหันมาประชุมตั้งนานแสนนานอยู่ในอะเจนดาทุกอย่างตั้งแต่18กันยาส่งให้นางงามทุกคน18กันยายนเนี่ย complete confirm ส่งไป confirm ล่าสุดสามารถขอได้เดี๋ยวส่งให้พี่เต้ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเราต้องเตรียมงานไม่มีหรอกโกหกเขาโกหกจนชินก็18กันยาเราไปตั้งแต่วันที่3ที่นางงามถึงแล้วเราไปลงเรือวันที่5มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันตั้งกี่วันแล้ววันที่18คือวันเซตเทิลโปรแกรมทั้งหมดส่งให้นางงามทุกประเทศ
แล้วก็รีคอนเฟิร์มว่าต้องให้ follow เครื่องแต่งกายตามนี้ในแต่ละวันก็มีอยู่แล้วเรือนังคีโกหกสกลเทียออเวลไลน์พีเพิลไลน์แคมโบเดียนพีเพิลแคมโบเดียนพีเพิลดอนบีลีฟเฮอร์เออชีออเวย์ดูซัมซิงรองชีเพลย์เกมนะชีไลค์ดราม่าจากรายการเขาไม่เป็นนางงานถอดตัวด้วยอ๋อน้องอยากมาครับผมบอกได้เลยน้องอยากมาถึงทุกวันนี้ผมว่าใจลึกๆน้องก็อยากมาน้องอยากมาแต่ทางนู้นเขาสั่งไม่ให้มาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคือเด็กจะไปสู้อะไรกับผู้ใหญ่นะขนาดผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมเข้าใจนะมิสแกรนด์แคมโบเดีย2024I understand why you cannot coming here เขาถูกออเดอร์ครับตอนแรกเขาจะมาเราถามกันแล้วหน้าตอนกลางคืนเราก็คิดอยู่ตั๋วเราซื้อไหมตกลงตั๋วได้ทันซื้อไหมกัมพูชาไม่แกนกัมพูชาคืนนั้นซื้อไหมผมจำได้ว่าผมส่งชื่อไปซื้อตั๋วด้วยอ่ะอ๋อซื้อครับของแชมป์เป็นคนจองให้เองอ่าชื่ออะไรบีบีด้วยนะมีตั๋วด้วยนะเดี๋ยวหาตั๋วให้เดี๋ยวพอตั๋วให้วันนั้นอะหมดค่าตั๋วบ้าบอคอแตกไปอ่ะเกือบล้านนะเพราะวันเวและตั๋วฟูลแฟร์นะมีอะไรก็ซื้อหมดตั้งแต่การบินไทยยันทุกสายอะอะไรว่างเอาอะไรว่างเอาพอไอ้นี่มันจองไป10คนมันก็ขึ้นราคาจองอีก10คนมันก็ขึ้นอีกเอาหมดอะไปคอนเฟิร์มที่เป็นใบเสร็จชื่อโซนเทเลบีชื่อเรียบร้อยเนี่ยเขามาเราถามแล้วตอนกลางคืนจองตอนตีสามใช่ครับตอนนั้นที่ไม่ได้รอที่เขาดีใจจองตอนตีสามเขาก็มาแต่เขาไม่มาตอนเช้าเขามาไม่ได้แล้วเอ้าสกลเทียมันจะยอมเหรอมันกลัวเสียหน้ามันก็ไม่ให้มาอีกประเทศนึงที่เขาบอกว่าเสียกำลังใจเสียกำลังใจเสียขวัญผมบอกเลยนะนางงามเนี่ยบอบช้ำกับการบริการของ HK7 แล้วก็บริษัทนี้มากไม่ได้พูดถึงประเทศนะครับบอบช้ำมากๆหลายๆคนถึงกดดันเมื่อคืนนี้มาถึงประเทศไทยถึงร้องไห้กันเยอะมากไม่ร้องไห้ก็น้ำตาซึมนะครับแล้วก็หลายคนพอมาถึงโรงแรมก็กรี๊ดอย่างวันนี้ถ้าหลายคนตามน้องจะรู้เลยว่าน้องอะฟิลอินมากฟิลแบบฟิลสุดแล้วอะฟิลว่าฉันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพรสเชอร์สูงแล้วคอสตาริกาเนี่ยเขาคุณพ่อคุณแม่ตามมาคุมด้วยถ้าใครคงจำได้คุณพ่อเขารูปร่างใหญ่ที่ผมเชิญเขามากินข้าวช่วยมานั่งเป็นพระอันดับด้วยอะมาเธอชั้นโต๊ะเหลือมากช่วยกรุณามาเธอเขามาเพราะว่าเขาอยากจะทรีตลูกเขาเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้าอันนี้เราทราบตั้งแต่แรกแต่ว่าลูกเขาเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วตัวเขาก็โอเคมาก็โอเคแต่มาเจอเพรสเชอร์แบบเนี้ยเรื่องของการจะทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนไม่มีใครดูแลอาการมันก็เลยวีคลงก็เลยแย่ลงนะแต่ว่าเอาน้องมาที่กรุงเทพแล้วนะครับนะฮะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ไหวเพราะว่ายังไงก็ต้องเผื่อว่าต้องการหมอต้องการความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อสักครู่ก็บอกให้คุณเทเรซ่าลองเช็คอัพดูซิว่าล่าสุดเป็นยังไงอยากมาจอยไหมไม่ต้องประกวดก็ได้มาจอยก็ได้มากินข้าวกันไหมพรุ่งนี้หรือมานั่งเล่นกับเราไหมเราต้องคอยประคับประคองให้จิตใจเขาดีขึ้นเหตุผลเดียวก็คือได้รับการดูแลที่ย่ำแย่จากออร์แกไนเซชันของ HK7 สกลเทียสามีและพรรคพวกใช้คำว่าและพรรคพวกพี่วินวัฒน์กังวลถึงประเด็นที่มันอาจจะใหญ่กว่านั้นไหมครับเรื่องความสัมพันธ์ระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับสู้ด้วยความสามารถไม่ได้ก็ปั่นฮะผมไม่กลัวเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดีอย่าลืมนะผมยังไม่ได้ออกจากประเทศเลยมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วหัวเราะล่าเริงมากเอาให้ดูหลักฐานเลยพอรู้ว่าหลุดก็เสียบเลยแกเหรอบอสThank you so much HK7 Thank you for turn national director to me Even you pay already next year I will get double money again เออเดี๋ยวหาให้ SO SOP อะไรวะ PS อ่ะโอ้มาอุ้ยยาวมากฮะคุณนะเอายาวมากอุ้ยยาวเอาตอนยาวที่สุดแล้วกันชาตินี้อยู่ก็มากันเลยนี่ขนลุกยังยังแอร์หนาวเนาะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงฮะเรียงวันก่อน
หูยาวมากนี่ๆๆๆไฟเดี๋ยวอุ๊ยอันนี้ก็เกินไป yesterday กี่โมงวะไม่ได้มีแว่น8:24 อยู่แอร์พอร์ต Good morning from โสพิน What can I help you in Cambodia Cambodian people always nice Accept ชื่ออะไรวะสกอนเทียฮัสแบนเนียดแล้วก็ซาร่าโอเค Only four people in the country I don't want to meet them โอเคโอเค From next year 2020 Can I get the apply license again ดูสิ Please let me know if you have any question or comment This year I will อะไรอะบ้าบอกคอแตกก็คือพยายามจะบอกอะฉันพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วขอลายเส้นได้ไหมในปีหน้าแล้วก็ส่งมาเนี่ยฉันมีผู้หญิงสวยมากนะเรื่องบีไม่มาแล้วขอให้ฉันส่งได้ไหมโอ้พามันนาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะดูสิเนี่ยเขาประกาศยกเลิกเลยฉันได้ไหมฉันได้ไหมฉันกลัวคนอื่นได้ฉันต้องจ่ายปี2024อีกเท่าไหร่ก็บอกฉันอันนี้ถ้าเอาได้3เท่านะก็เลยบอกว่าจะเย็นๆเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะโซแซดนะฮะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็ส่ง voice มาแล้วก็ส่งรูปมาจะเย็นฉันจะส่งคนนี้ไหมโอเคคนนี้นะส่งคนนี้ she so beautiful she so beautiful นะไปไหนแล้วโสพินเลยชีสวยมากเลยสวยสวยสวยมากสวยแล้วก็เลยบอกว่าขอดูรูปหน่อยขอดูอินสตาแกรมขอดูนู่นดูนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าโอเคน้องอยากมาเราก็ทานเฟอร์คอนแทคให้แชมป์พี่จะขึ้นเครื่องละคุยกับคุณโสพินต่อน้องจะมาเย็นนี้เลยคือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าถูกสังคมที่คุณสกลเทียแกพยายามไปปั่นเป็นเรื่องประเทศขู่ไม่ให้มาก็เลยมาไม่ได้จนอันนี้ก็มาไม่ได้เพราะทุกคนกลัวมากนะฮะแต่ว่าคุณโสพินแกก็พยายามอีกเดี๋ยวก็ไปหาคนนู้นคนนี้มาปรากฏว่ามันก็ยากเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเหมือนกับว่าในเมื่อองค์กรนี้เขาไปปั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นประเทศใครมาก็จะดูรู้สึกเหมือนจะอันตรายอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆทั้งหมดนะแต่คุณโสพินจะโฟนอินเอาไหมเอาไหมโอเคโฟนอินโสพินคุณโสพินสปิกไทยไหมคะสปิกไทย very well ได้เลยค่ะจัดไปค่ะโสพินสปิกไทย every well เปิดไม่เปิดเราเด้อเลยนะไปไหนลูกกินอะไรยังลูกคุณโสพินยังคือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากเราพยายามอย่าไปหลงประเด็นในการเข้าไปเรื่องของประเทศเราต้องพูดตรงๆเสียงดังสุดแล้วนะพี่โสพินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับลำบากพี่โสพินตั้งแต่ออกมาจากประเทศพี่สบายดีนะสบายดีครับพี่สบายดีครับแล้วเป็นยังไงแล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับก็เรื่อยๆครับพี่คอนเฟิร์มหน่อยที่ว่าพี่อยากได้ลายเส้นในปีหน้าจริงๆถ้าพี่ให้ผมจะยินดีดอนรับนะครับผมจะทำให้แก่ที่บืนเมื่อก่อนที่เราทำมาโด่งดังโดยไม่มีปัญหาสามปีที่ผมทำมาพี่ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็ผมส่งคันดิเดตไปนี่สามคนนี่เขารอบทุกพี่แล้วคนที่พี่ส่งคนที่พี่ส่งมาคนที่เป็นรองหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกจะมาแล้วสาเหตุที่ไม่มาคืออะไรเพราะว่าพอดีมีคนบางคนรู้ว่าจะมาแต่ไม่ได้มาจริงๆแล้วเขามีเพรสเซอร์จากเขากลัวคนด่าเขาแล้วก็มีคนไปพูดอย่างนี้พูดอย่างโน้นแล้วทำให้เขาแบบไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบางคนพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมถามนิดนึงพี่รู้จัก HK7 คุณสกลเทียไหมรู้จักกันไหมก็รู้จักกันนะฮะรู้จักกันครับพี่ลองวิเคราะห์ให้หน่อยสิทำไมมันออกมาเป็นแบบเนี้ยอีกครั้งนึงครับพี่ว่าทำไมมันเขาถึงทำงานแบบนี้ครับอ๋อคือคนของเราต้อง
ต้องมีความรู้ไม่เหมือนกันฮะคือเฉพาะผมทำงานในวงการอยู่ที่พาชันนี่หลายปีอยู่ที่พาชันในการประกวดนางงามนี้มาหลายปีและผมมีการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นยังไงครับพี่แม่นแล้วผมเคยทำโฮสต์คอนทรีมาครับผมไม่กล้าพูดอะไรนะแล้วเอาพูดดิหน้าผมอีกอะไรนะผมไม่รู้เรื่องจึงเขาด่าผมเลยเขาด่าอะไรพี่ไม่รู้เลยเขายังด่าผมเลยเขาด่าอะไรพี่ครับตอนนี้เขาเห็นเขาไลน์เขาไม่ได้พูดชื่อผมตรงแต่ว่าผมก็ไม่กล้าพูดอะไรก็เดี๋ยวไปฟ้องนี้เขาชอบฟ้องคนอ่ะครับแล้วเขาเป็นนักธุรกิจที่รวยมากไหมครับก็ผมไม่คอยทราบว่าใครรู้ว่าเขาเป็น ND ใหม่เนาะหลังจากผมมีธุระผมไม่ได้ทำดิสแกรนเขาก็เอาไปทำอืมโอเคได้พี่มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างไหมทำไมอ่ะทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่ทำไมเขาชอบโกหกผมอ่ะอ๋อคืออย่างนี้พี่จริงๆแล้วนี่เป็นที่ผมดูสลบไปฮะเมื่อวานผมจะดูแบบเต็มที่ตั้งแต่เช้าถึงคืนนะฮะไม่ได้นอนเลยคืออย่างนี้สลบไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างประเทศกับประเทศคือระหว่าง MGI Migrant Organization กับ87เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการบริการงานหรือว่าทำงานเป็นโฮสต์คอนทรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องเข้าใจแคมบูเดียต้องเข้าใจว่าเป็นโฮสต์คอนทรีเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้คนที่มาเยือนประเทศเราหรือมาทำงานที่ประเทศเราหรือมารวมงานอะไรต่างๆให้แฮปปี้อินจอยไลฟ์ในแคมบูเดียถ้าเราทำงานไม่เป็นจะทำให้ประเทศเราให้งานเรานี่พังด้วยแล้วจะมีอะไรชื่อเสียงกระทบกับประเทศเราด้วยจริงๆเราต้องระมัดระวังพี่ว่าการที่คุณสกลเทียกับพรรคพวกกับHK7 ทำแบบนี้ประเทศกัมพูชาเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะมากครับเสียหายเยอะมากเสียหายเยอะจริงๆผมเสียดายมากเลยคืออยากสรุปว่าบางครั้งที่น่าจะเรื่องเป็นโฮสต์คอนทรีต้องเอาคนมีเป็นคนมีความรู้มีประสบการณ์ในการทำเป็นโฮสต์คอนทรีเหมือนที่อินโดเหมือนที่เวียดนามเข้าใจครับอื่นที่พี่เคยทำอ่ะก็ตอนเวลาตกลงตกลงเขาบอกเขาเก่งทุกอย่างเลยอ่ะคือจริงๆแล้วบางทีผมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเป็นภายในของพี่ระหว่าง MGI กับ HK จะเป็นยังไงผมอยู่ในกลางและการคือก็พูดอย่างนี้พอดีว่าผมไม่ฟังได้ว่าความจริงคนที่รู้จริงคือ MGI กับ AK7 โอเคได้พี่ถ้ามีอะไรเราคุยได้ๆเล็กน้อยๆบางที่เราจะคุยกันได้ได้ๆทำให้พังไปหมดอ่ะใช่พี่ก็เสียเยอะเขาก็เสียเยอะแล้วเขาก็ยังไม่หยุดอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ผมไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาพี่แนะนำผมหน่อยดีถ้าเขายังไม่หยุดเขายังไลฟ์วันละ3เวลาแต่งหน้าแล้วเปิดไฟไลฟ์แล้วก็เล่นเกมเหมือนจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพี่แนะนำผมว่าจะทำยังไงดีพี่ผมขอให้พี่เงียบๆแล้วกันงานพี่มีเยอะแยะอย่าไปสนโอ้ผมไม่สนก็อีกนิดนึงจะหายไปเองแล้วนี่เป็นดราม่าทองคำบูดีของก็เป็นดราม่าในโอเค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 ให้คนสนใจอะไรเงี้ยก็ okay. พี่ทำงานเต็มที่เขาก็ทำงานเต็มที่เพราะที่สุดท้าย okay. ทุกคนก็ทุกคนนะว่าเราต้องหาทางว่าทำยังไงเพื่อจะก้าวหน้าโอเคพัฒนาขึ้นคุณ okay. ที่ทำไม่ดีพี่ถามนิดนึงสิพี่ไม่เป็นไรโอเคจบละผมยังไม่ได้ไปเสียมเรียบเลยนครวัดอ่ะถ้าผมประกวดเสร็จแล้วได้ท็อป10พี่เป็นเจ้าภาพพาท็อป10ไปเสียมเรียบหน่อยได้ไหมอยากไปได้พี่ยังต้อนรับเลยไม่มาไม่ได้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเราเวลคัมแล้วก็จ่ายด้วยนะพี่จ่ายตั๋วเครื่องบินจ่ายโรงแรมจ่ายดูแลด้วยนะเพราะผมกลัวพวกสกลเทียพี่ดูแลผมได้นะได้แน่นอนพี่พี่จะโอเคพี่เอาสื่อมวลชนไปซะหน่อยไหมสื่อมวลชนเอาสื่อมวลชนไปหน่อยไหมทำข่าวพี่แล้วก็มอบลิขสิทธิ์พี่เลยเป็นปีหน้า2525ต่อหน้าสื่อเอาไหมขอเชิญจะไปด้วยครับเอาครับเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดวันกันเพราะว่าท็อป10เนี่ยจะมีมงกุฎหมดแล้วจะอยู่กับเราแต่ว่าพวกเราอยากเห็นเวอร์ฮาริเทจเพราะว่าเราชอบกัมพูชามากแต่เราไปเจอคนที่ไม่ดีใช่เราไปเจอคนไม่ดีอยู่ 4-5 คนพี่เจอเขาปั๊มๆเขาหน่อยนะให้เขาเบาๆหน่อยครับ
ขาอยู่ที่นั่นเขามีปัญหานี่เราไม่มีใครได้ยินเขาอยู่ที่นั่นมีปัญหากับคนเยอะไหมเขาชอบด่าอะไรอย่างเงี้ยชอบเขามาด่าผมชอบด่าคนชอบด่าคนด่าคนตอนนี้มาด่าผมอ๋อแล้วแต่ก่อนเขาด่าใครอ่ะเขาด่าพี่เฮ้ยแต่พี่ไม่พี่ด่าใครครับพี่ไม่ต้องกลัวผมก็รู้จักผู้ใหญ่ไม่ผมก็รู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีเขาน่ารักทุกคนผมรู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีไม่ว่าจะเสียไหนผมก็รู้จักผมยังไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเขาเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวเรามาร่วมมือกันพี่อย่าลืมนะพี่ต้องเชิญท็อป10ผมและสื่อไปเที่ยวเสียมเรียบให้ได้นะนครวัดครับครับผมจะเทคแคร์ให้เต็มที่เทคแคร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเปย์ด้วยนะเราชอบคนเปย์ได้ครับครับโอเปย์ทำเทคแคร์ต้องทำน้ำต้องทำยังไงให้พี่ภูมิใจในแคมโบเดียอ๋อ I love you เลยอะไรเงี้ยโอเคด้วยนะครับได้เดี๋ยวประกวดเสร็จแล้วรอกำหนดวันกันนะไปนะห้ามเบี้ยวนะพี่ส่งข่าวมาเลยครับยินดีต้อนรับแคมโบเดียเรือคำแคมจีอาร์โอเคการของแคมจีอาร์ยังต้องเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคอ่ะเราได้ ND ใหม่แล้วเป็นเรื่องหลังจากนี้ครับพี่ว่าพี่ว่าหลังจากนี้จะเลือกใครเป็นเจ้าภาพมันต้องคิดหนัก10เท่า20คิดหนักครับคิดหนักไม่กล้าเชื่ออย่างเดียวเที่ยวหน้าจะต้องเก็บมัดจำเพิ่มนะฮะถ้าประเทศที่ไม่วางใจนี่เก็บอย่างสมมติว่าเราเก็บเท่านี้บาทเราขอเก็บอีกเท่านี้เพื่อเอาไว้เป็นตัวประกันถ้าไม่ทำเราจะเอาเงินนี้ไปใช้เรื่อยๆเพื่อไปทำเองเป็นมัดจำไม่ใช่ฮะเงินพิเศษเขาเรียกว่าการันตีเซอร์วิสซึ่งเราคงต้องเพิ่มในส่วนนี้เป็นบทเรียนเราส่วนที่ไทยมาสู่กับคุณพินวัตเตรียมทุกอย่างทันใช่ไหมครับรอบสองไม่มีปัญหาหรอกครับเอาตรงๆนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ชื่อเสียงเราสร้างยากเงินหาง่ายไม่ต้องกลัวครับรอบสำคัญยังเวลายังวันเวลาเดิมอยู่ไหมคะหรือว่าเดิมครับเดิมครับเดี๋ยวเราอาจจะแจ้งแล้วกันพรุ่งนี้จะเป็น Grand Voice Award เกือบทั้งวันนะครับตอนเย็นเราก็มีพาไปทานอาหารค่ำวันที่10เรียนเชิญนะครับที่ M Sphere นะครับเราจะแถลงข่าวตอน 6:00 นตรงตอนเย็นนะครับแล้วก็จะเราจะไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับไปทานที่ทวินใช่ไหมทวินอะไรวะทวินทาวเวอร์ทวินทาวเวอร์นะครับเป็นมื้อค่ำๆดึกๆแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่พัทยาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะครับชุดว่ายน้ำที่นั่นไหมครับชุดว่ายน้ำก็คงเป็นที่นั่นแล้วขอบคุณทุกคนนะว่าแบบมันทุกวิกฤตคือโอกาสทุกคนมาแบบห้อมล้อมมาให้นะครับทุกคนมาให้นะครับอันนี้ไม่ได้มาซื้ออย่างเรือลำนี้รีบให้ก่อนเลยทุกอย่างวันนี้ฟรีหมดนะครับต้องบอกเหมือนให้พัทยาทุกอย่างฟรีหมดแล้วทุกอย่างตอนนี้วันนี้ก็ฟรีเกือบทั้งวันหน่วยงานทางราชการประสานวัดอรุณให้เป็นกรณีพิเศษเพราะเข้าเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างมีแต่สปอนเซอร์ตอนนี้ก็เลยทำให้เราได้รับสปอนเซอร์มากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณที่เราผ่านวิกฤตด้วยกันมาได้ครับแล้วตอนนั้นทุกคนก็มองพี่วัดต้องมาแบกรับหรือเปล่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องขอจัดการก็ตอนยินดีจะแบกครับไม่ได้ปัญหาแต่พอเวลามาจะแบกทุกคนก็บอกเอาลงมาเดี๋ยวจัดการให้ก็ต้องขอบคุณส่วนมากแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ดูแลนะครับแล้วก็อะไรที่เราอยากได้เราก็เพิ่มเข้าไปครับเราได้ประสานกับทางคอสชทางรัฐบาลก็เฉยๆนะครับเพราะไม่มีเวลาประสานนะฮะแนะนำหลายคนอย่าไปดูหมอเด้งอ๋อมีอยู่ในโปรแกรมแน่นอนครับหมูเด้งแน่นอนหมูเด้งถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะฮะอยู่ในโปรแกรมอยู่นะหมูเด้งเราจะไปดูหมูเด้งของเราสบายๆนะฮะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวจะส่งให้ที่พี่เต้ยทุกไดอะล็อกทุกคำพูดนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนของเราแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราไม่อยากตอบโต้อะไรกับเขานะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับแล้วเราไปเสียมเรียบกันอีกนะออคัมโบเดียนแฟนซีอยู่ในเสียมเรียบ very soon with new Miss Grand Cambodia Organization the one and only are you ready sir